ที่จริงแล้วครูเป็นคนที่ไม่ได้อยากเป็นครูเลยครั้งแรกที่เด็กนักเรียนเรียกว่าคำว่าครูวันนั้นมีความรู้สึกว่ามันตื้นตันมันประทับใจทุ่มเทเพื่อสิทธิ์จากจิตวิญญาณของครูแสนเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่องเรื่อยมาให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงหวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาทีเป็นคนปากใต้เป็นคนเกาะสมุยหลังจากที่ครูสอบบรรจุไว้ช่วงนั้นคือเขายังไม่เรียกครูก็กลับไปบ้านครูไปทำงานอยู่ที่กรมที่ดินอยู่ประมาณสัก3หรือ4เดือนประมาณนี้ก็ได้รับหนังสือตอนนั้นจะเป็นโทรเลขแจ้งว่าเขาเรียกบรรจุเขาแจ้งบอกว่าจะส่งมาศรีสะเกษทีนี้มีคนรู้จักบอกว่าทุ่งชัยจะเป็นที่ที่ใกล้สะดวกในการเดินทางที่สุดก็โอเคลองตัดสินใจว่าถ้าอยู่ได้ก็จะเป็นครูต่อแต่ถ้ามาแล้วไม่โอเคก็คือจะกลับทีนี้พอมาถึงทุ่งชัยครูบรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนทุ่งชัยนะคะทุ่งชัยพิทยาราชมังคลาภิเษกอำเภออุทุมพรพิสัยมาครั้งแรกครูเห็นครั้งแรกโรงเรียนเป็นโรงเรียนคู่ขนานก็คือโรงเรียนน้องของโรงเรียนกำแพงปรากฏว่าคือสภาพยังไม่มีอะไรเลยมีแต่อาคารมุงหญ้ากับเสาธงที่เป็นต้นยูคาที่จริงแล้วครูเป็นคนที่ไม่ได้อยากเป็นครูเลยคนที่ไม่อยากเป็นครูแต่ได้เป็นครูครั้งแรกที่เด็กนักเรียนเรียกว่าคำว่าครูวันนั้นมีความรู้สึกว่ามันตื้นตันมันประทับใจแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าคงไม่กลับละเรามีเด็กนักเรียนที่รอเราอยู่ตรงนั้นครูอยู่ทุ่งชัย26ปีที่นั่นหลังจากนั้นครูก็ได้ย้ายมาที่นี่เมื่อปีพ.ศ. 2558วันที่1กุมภาพันธ์นะคะมาอยู่ที่นี่ทางโรงเรียนก็ได้มอบความไว้วางใจให้ครูดูแลศูนย์อาหารเป็นหัวหน้างานของศูนย์อาหารซึ่งตรงนั้นครูได้รับความร่วมมือจากพี่ๆน้องๆจากคณะครูจากแม่ค้าแม่บ้านแล้วก็คณะทำงานของศูนย์อาหารเป็นอย่างดีมีความเอื้ออาทรกันมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันทำให้เรามีความรู้สึกภูมิใจอบอุ่นใจนะคะที่ได้ทำงานอยู่ที่นี่ก็ต่อจากนี้ก็คงต้องส่งต่อน้องๆรุ่นหลังๆนะคะจะได้ช่วยการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ของเราให้เขาได้รับความรู้ได้นำไปใช้ประโยชน์ให้เต็มที่นะคะเพราะว่าแต่ละคนครูแต่ละคนก็คงคิดเช่นนี้ทุกคนนะคะอยากเห็นศิษย์ได้ดิบได้ดีอยากเห็นเขาได้ประกอบอาชีพที่เขาชอบอยากเห็นเขามีความสุขอยากเห็นเขาประสบความสำเร็จในชีวิต